สวัสดีครับพี่น้องมวลมหาประชาชนผู้ยิ่งใหญ่ทุกคนครับเพื่อนผมคนหนึ่งเขาได้บอกว่าพี่น้องได้มาชุมนุมกันตอนนี้เนี่ยรวมระยะเวลาเท่ากับครึ่งหนึ่งของที่พันธมิตรได้ชุมนุมเกือบครึ่งหนึ่งของเวลาที่พันธมิตรชุมนุม193วันแล้วนะฮะเราต่อสู้มาพอสมควรแล้วนะครับพี่น้องวันนี้เราก็มาเปิดเนื้อหาคุยกันต่อฮะเปิดยุทธการตามล่านางตอแหลต่อวันนี้เราจะคุยกัน3เรื่องครับพี่น้องฮะเรื่องแรกเนี่ยเราจะคุยกันในเรื่องของนโยบายประชานิยมที่บรรดาพรรคการเมืองกำลังจะหาเสียงกันอยู่เป็นเรื่องที่เราจะคุยแล้วฝากไปยังกกต.ให้ช่วยกันคิดเรื่องที่2ผมจะคุยต่อเนื่องจากคุณหมอวรงค์เกี่ยวกับเรื่องการที่รัฐบาลโดยคณะกรรมการบริหารและกำกับหนี้สาธารณะนะฮะจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้กู้เงินมาเพื่อจ่ายในโครงการรับจำนำข้าวอีก 130,000 ล้านว่าเป็นเรื่องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจะคุยต่อเนื่องจากคุณหมอวรงค์ที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ครับพี่น้องแต่เป็นประเด็นข้อกฎหมายที่สำคัญและฝากไปยังพี่น้องชาวนาทุกท่านนั่นคือประเด็นที่2ส่วนประเด็นที่3เราคงคุยกันถึงปัญหาของปปช.เมื่อสักครู่ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมว่าประเทศไทยมันมีคุณลักษณะที่น่ารังเกียจบางประการของกระบวนการยุติธรรมอยู่และเราก็จะมาคุยเปรียบเทียบกับเรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหากับบรรดาส.ส.และส.ว.โดยไม่รวมนายกรัฐมนตรีนี่แหละครับถ้าพี่น้องอยากฟังก็ช่วยส่งเสียงให้ชื่นใจหน่อยได้ไหมครับเอาละครับวันนี้เรื่องนโยบายประชานิยมได้มีภาพโพสต์ใน Facebook ได้เกิดขึ้นว่ามีบางพรรคการเมืองกำลังดำเนินการนโยบายประชานิยมไม่ต้องไปพูดถึงพรรคเพื่อไทยหรอกครับรายนั้นเขาประชานิยมกันสุดฤทธิ์มาตั้งนานแล้วมีบางพรรคขึ้นเฟซบุ๊กนะฮะมีคนออกมาขึ้นว่าจะยกเลิกหนี้กองทุนกยศ.และจะจัดตั้งกองทุนการศึกษา 30,000 ล้านครับพี่น้องนี่ก็ประชานิยมเหมือนกันพี่น้องอยู่ดีๆเขาก็จะเลิกกองทุนกยศ.ซึ่งกองทุนกยศ.นั้นก็ตั้งมาจากงบประมาณและมาจากเงินภาษีของพี่น้องประชาชนทุกคนนี่แหละครับจะละลายหนี้เป็นประชานิยมสัญญาว่าจะให้กับบรรดาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหลายซึ่งยังเป็นเยาวชนอยู่พี่น้องว่านโยบายแบบนี้มันคือการสัญญาว่าจะให้หรือที่เราเรียกภาษาชาวบ้านว่าซื้อเสียงใช่ไหมครับถ้านโยบายแบบนี้คือการซื้อเสียงนโยบายที่บอกราคาว่าจะจำนำข้าวล่วงหน้าราคาเท่าไหร่โดยที่ราคาไม่เป็นไปตามนั้นน่ะและในทางวิชาการเขาเรียกว่านิติกรรมอำพรางการซื้อขายคือทำสัญญาจำนำข้าวปิดบังสัญญาซื้อขายข้าวพูดง่ายๆก็คือรัฐบาลทำตัวเป็นพ่อค้าคนกลางซื้อข้าวซะเองแข่งกับเอกชนแล้วสัญญาให้ราคาสูงกว่าปกติสัญญาว่าจะให้ใช่ไหมครับพี่น้องซึ่งสัญญาว่าจะให้ประเภทนี้เนี่ยมันมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาที่จะบอกว่าจะคืนเงินภาษี 100,000 บาทสำหรับรถยนต์คันแรกอุดมแต้พันนี้ก็เลยบอกว่าทุกบ้านมีรถทุกคันแต่ไม่มีที่ขับรถนะฮะมีบ้านทุกคันนะฮะแต่ไม่มีที่ขับรถหรอกเพราะนู่นน่ะเคลื่อนที่ไปถึงนู่นนะฮะยะลาหรือปัตตานีน่ะทีนี้พี่น้องครับวันนี้ดร.สมเกียรติตั้งกิจวณิชของ TDRI เขาให้ฉายาของนโยบายประชานิยมที่บรรดาพรรคการเมืองต่างๆกำลังทำอยู่เนี่ย
ว่าเป็นนโยบายที่ไร้ความรับผิดชอบต่อประชาชนสาเหตุของการไร้ความรับผิดชอบต่อประชาชนก็คือพวกนี้ไม่เคยบอกว่าจะหาเงินจากไหนมาทำนโยบายนี้ซึ่งหมายความว่าคนเหล่านี้เอาเงินภาษีประชาชนมาจ่ายคืนประชาชนนั่นเองแล้วเอาเงินนั้นมาจ่ายโดยไม่เกิดประโยชน์ใดๆกับพี่น้องประชาชนโดยหวังแต่คะแนนเสียงที่ตนจะได้รับในการเลือกตั้งเท่านั้นและข้อสำคัญก็คือว่าถึงแม้จะเอาเงินภาษีประชาชนมาแต่ไม่เคยคำนวณต้นทุนให้รู้เลยว่าจะใช้เงินนั้นในนโยบายเท่าไหร่โครงการจำนำข้าวมันจึงขาดทุนกว่า400,000 ล้านเนี่ยครับพี่น้องครับและเป็นปัญหาที่จ่ายให้ชาวนาไม่ได้จนถึงทุกวันนี้ดร.สมเกียรติตั้งกิจวณิชเขาก็ได้เสนอว่าในเชิงของโครงการประชานิยมนั้นไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวที่มีปัญหาเรื่องนี้แต่ข้อสำคัญการควบคุมโครงการประชานิยมเนี่ยมันมีเงื่อนไข 3-4 ประการที่ควรจะต้องพิจารณาให้ดีอันนี้ฝากไปถึงกกต.ด้วยว่าอย่าปล่อยให้ใช้ประชานิยมจนเกินเลยจนประเทศชาติจะเสียหายเหมือนกับไอ้กกต.ชุดที่แล้วมันทำไว้กกต.ชุดที่แล้วมีคนมาเตือนผมก็เป็นคนหนึ่งที่เตือนบอกว่าในบรรดาพรรคการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเมื่อวันที่3กรกฎาคมปี54ส่วนใหญ่แล้วใช้นโยบายที่เรียกประชานิยมและในทางกฎหมายจะเห็นได้ว่าบางโครงการของหลายพรรคนั้นมีลักษณะไม่ใช่โครงการในการบริหารราชการแผ่นดินแต่เป็นการซื้อเสียงไว้ล่วงหน้าแต่กกต.ชุดที่แล้วไม่ทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นกกต.ชุดนี้จงฟังไว้เป็นบทเรียนว่าปัจจุบันประเทศชาติเสียหายเพราะโครงการแบบนี้แล้วก็ต้องไปพิจารณาหาหลักเกณฑ์ป้องกันนโยบายเหล่านี้ในการหาเสียงให้ดีที่บอกตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าจะให้กกต.จะดำเนินการกับเฉพาะการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนเห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ยังไงมันก็เจ๊งใช่ไหมพี่น้องแล้วพวกเรามีความเชื่อว่าจะไม่มีการเลือกตั้งวันที่2กุมภาใช่ไหมครับแต่คิดไว้ล่วงหน้าก็ได้เพื่อจะมีการเลือกตั้งหลังจากที่มวลมหาประชาชนพวกเราได้ลุกขึ้นปฏิรูปประเทศไทยเสร็จแล้วกกต.จะได้มีโจทย์ไว้ทำงานนะครับพี่น้องดร.สมเกียรติตั้งกิจวณิชเขาได้เสนอ3ประการก็คือว่านโยบายประชานิยมที่ยังถือว่าพอจะรับได้นะฮะก็คือนโยบายที่ไปสร้างความที่ไปลดความเหลื่อมล้ำในสังคมดร.สมเกียรติก็พูดถึงโครงการหนึ่งที่เรียกว่า30บาทรักษาทุกโรคถึงแม้จะมีลักษณะประชานิยมแต่ยังเป็นโครงการที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียมครับพี่น้องแต่โครงการอื่นๆลดคันแรกจำนำข้าวล้วนแล้วแต่เป็นนโยบายที่ไม่มีความรับผิดชอบทั้งสิ้นข้อเสนอประการที่2ที่ดร.สมเกียรติได้พูดถึงก็คือโครงการเหล่านั้นเนี่ยเป็นโครงการที่สร้างวินัยทางการเงินการคลังของชาติการสร้างวินัยการเงินการคลังของชาติก็คือการดำเนินการให้ถูกต้องตามระบบกระบวนการของการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินใช้ถูกต้องตามระเบียบกฎเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโครงการประชานิยมใดทำให้วินัยการเงินการคลังของประเทศเสียต้องถือว่าเป็นโครงการที่ไม่รับผิดชอบต่อประชาชนนะฮะ
ตัวอย่างโครงการที่มีปัญหาเรื่องวินัยการเงินการคลังอย่างมากก็คือนโยบายจำนำข้าวที่มีปัญหาอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ไงครับพี่น้องที่จะไปกู้อีก 130,000 ล้านครับพี่น้องครับดร.สมเกียรติยังเสนออีกว่าเรื่องของงบประมาณอันนี้เป็นเรื่องที่พวกเราได้พูดคุยกันในวงวิชาการมาเป็นเวลานานแล้วสำนักงบประมาณเป็นสำนักงานของฝ่ายบริหารมีหน้าที่ตั้งงบประมาณของแผ่นดินทำพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแต่สำนักงบประมาณไม่เคยนึกถึงประชาชนนึกถึงแต่นักการเมืองว่าจะใช้เงินอย่างไรเท่านั้นทั้งที่เราเป็นเจ้าของเงินที่แท้จริงถูกต้องไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นภายหลังการปฏิรูปประเทศสำนักงบประมาณต้องเป็นสำนักงบประมาณของประชาชนด้วยการไว้ที่รัฐสภาแทนฝ่ายบริหารแต่ภายใต้เงื่อนไขที่รัฐสภาต้องปฏิรูปเช่นเดียวกันใช่ไหมครับนอกจากนี้นโยบายประชานิยมที่น่าจะมีลักษณะของความรับผิดชอบในสังคมก็คือเป็นนโยบายที่มีการแถลงต้นทุนตั้งแต่เสนอนโยบายเป็นนโยบายที่บอกแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในงบประมาณในการจัดการตามนโยบายนั้นถ้านโยบายใดไม่สามารถชี้แจงต้นทุนที่มาและแหล่งหาเงินหรือการใช้เงินมาได้นโยบายนั้นคือนโยบายที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมกกต.วางหลักเกณฑ์ฟันได้ทันทีว่านี่คือการซื้อเสียงข้อเสนอของดร.สมเกียรติของTDRIวันนี้ผมเองถือว่าเป็นข้อเสนอที่เป็นประโยชน์เพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัญหาสำคัญของนโยบายประชานิยมกับการทำผิดกฎหมายมาเป็นเวลานานแล้วเพียงแต่ว่าที่เกิดปัญหาขึ้นก็เนื่องจากกกต.ชุดแรกเนี่ยไปเข้าใจนโยบายบางประการว่าเป็นนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินแต่ผ่านมาจากปี2544จนถึงปี2557เราได้รับข้อพิสูจน์แล้วว่านโยบายประชานิยมเหล่านั้นคือการซื้อเสียงล่วงหน้าอย่างแท้จริงแล้วครับพี่น้องเพราะฉะนั้นประเด็นเหล่านี้ขอฝากไปยังกกต.มือใหม่5ท่านด้วยอย่าไปกังวลกับไอ้คนที่มันไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอะไรมากมายนัก87คนน่ะเพราะอย่างไรก็ตามมันไม่ได้รับการเลือกตั้งแน่นอนอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยมาสนใจเรื่องนี้ดีกว่าว่ามันจะกำลังทำนโยบายที่เป็นการซื้อเสียงและทำความเสียหายให้แก่ประเทศชาติต่อไปควรมาสนใจและจัดการอย่างเด็ดขาดเสียทีเพราะนั้นพวกเราทุกคนฝากประเด็นเหล่านี้ไปยังกกต.ใช่ไหมครับถ้าใช่ช่วยส่งเสียงดังๆไปถึงกกต.หน่อยเอาละครับพี่น้องสำหรับเรื่องโครงการรับจำนำข้าวซึ่งคุณหมอวรงค์ได้มากล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้ในรายละเอียดว่าพี่น้องชาวนาถูกหลอกผมขอแสดงข้อเท็จจริงของการตอนแหลที่หลอกประชาชนต่อจากคุณหมอวรงค์ในทางกฎหมายวันนี้นะฮะอาจารย์นิพนธ์ศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกรก็ได้พูดถึงเรื่องโครงการที่เรียกว่าโครงการรับจำนำข้าวและกำลังจะมีการกู้เงินนะครับจำนวน 130,000 ล้านมาเพื่อจ่ายให้กับชาวนาในโครงการรับจำนำข้าวโดยอ้างว่าเป็นนโยบายที่รัฐบาลดำเนินการต่อเนื่องกันมาและเคยอนุมัติแล้วก่อนวันที่3กันยายน2556พี่น้องครับอาจารย์นิพนธ์บอกว่าไม่เคยมีการอนุมัติเมื่อ3กันยายน56เลยมีแต่ข้อเสนอกระทรวงการคลังเพียงอย่างเดียวครับพี่น้องทีนี้ในการกู้เงินเนี่ย
ถ้ารัฐบาลที่มีวินัยการเงินการคลังเหมือนพี่น้องเนี่ยที่มีวินัยการเงินการคลังในครอบครัวถ้าบ้านใดมีหนี้สินอยู่ก้อนหนึ่งโดยทั่วไปพี่น้องจะเพิ่มหนี้สินเข้าไปไหมถ้าเป็นคนที่มีวินัยการเงินการคลังเพิ่มหนี้อีกไหมทั้งที่มีหนี้อยู่แล้วล้นพ้นตัวจะเพิ่มไหมไม่เพิ่มถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีที่จะแก้ปัญหาก็คือต้องไปล้างหนี้ก่อนแล้วถ้ามีความจำเป็นไม่เพียงพอจึงค่อยไปกู้ใหม่ใช่ไหมครับพี่น้องแต่รัฐบาลชุดนี้เขากู้เพิ่มและกู้เพิ่มและกู้เพิ่มโดยไม่สนใจว่าเราซึ่งเป็นคนอยู่ในบ้านเมืองนี้และเป็นเจ้าของประเทศนี้จะต้องเป็นหนี้แค่ไหนอย่างไรเขากู้อย่างเดียวครับพี่น้องและการกู้ที่ว่าเนี่ยแทนที่จะกู้มาแล้วจะเอาเงินนั้นไปใช้หนี้ธกส.นะในโครงการเหล่านี้กลับเอาเงินนี้ไปจ่ายให้ชาวนาก่อนก็เท่ากับไปโปะหนี้จาก 130,000 ล้านกับ 130,000 ล้านนี่แล้วเป็น 200,000 กว่าล้านครับพี่น้องโดยที่มีหนี้เพิ่มขึ้นแต่แก้ปัญหาไม่ได้เลยเพราะขายข้าวไม่ได้เลยซึ่งโดยทั่วไปรัฐบาลที่มีวินัยการเงินการคลังเขาต้องหาทางในการขายข้าวที่มีการจำนำให้เรียบร้อยและมาใช้หนี้ที่ธกส.ก่อนแล้วจึงจะไปเปิดโครงการรับจำนำข้าวรับเอาจำนำจากชาวนาอีกทีเพื่อทำให้หนี้มันลดลงแต่รัฐบาลชุดนี้เขาไม่ต้องการให้ลดลงเขาโปะเพิ่มเข้าไปโดยไม่ขายข้าวออกไปครับพี่น้องและไอ้ข้าวนั้นมันเหมือนยางพาราเหมือนเหล็กเหมือนสินค้าตัวอื่นที่ไหนภายใน6เดือนสินค้าข้าวนั้นมันเริ่มเสื่อมสภาพแล้วและคุณจะเอาข้าวเน่าไปขายที่ไหนโว้ยข้าวที่จำนำไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มเน่าแล้วแล้วจะทำอย่างไรเอาหนี้มาเพิ่มข้าวเน่าก็ไม่ขายหนี้ข้าวเน่าก็ยังมีอยู่แล้วพวกเราเสียภาษีไม่จ่ายให้พวกมึงใช้ประชานิยมจนตายหรือไงและพี่น้องชาวนาได้ประโยชน์ตรงนั้นเนี่ยพี่น้องเห็นหรือยังว่าสุดท้ายการเอาเงินภาษีอากรของประชาชนทั้งประเทศไปจ่ายในโครงการทั้งหลายตกกับท่านเองเพราะสุดท้ายรัฐบาลก็ไม่มีเงินมาจ่ายค่าข้าวและสิ่งที่ตามมาก็คือเขาต้องรีดภาษีจากท่านเพิ่มขึ้นด้วยการขึ้นแวดพี่น้องชาวนารับได้หรือไม่ครับพี่น้องเพื่อนรักของผมอาจารย์ปาดป่าประปากนี่เขาเคยพูดถึงโครงการนี้บอกว่าให้นึกถึงธรรมชาติของการใช้เงินไม่มีใครใช้เงินแล้วรับผิดชอบไม่มีใครใช้เงินคนอื่นแล้วรับผิดชอบได้เท่ากับใช้เงินของตัวเองพี่น้องใช้เงินคนอื่นพี่น้องสบายใจไหมแต่ถ้าใช้เงินตัวเองแล้วคิดมากใช่ไหมคิดไหมแต่ใช้เงินคนอื่นนะจ่ายอย่างไรก็สบายใช่ไหมครับพี่น้องเพราะมันไม่ใช่เงินเราไม่ต้องรับผิดชอบทีนี้ในเรื่องของจำนำข้าวเนี่ยนะครับพี่น้องครับการกู้ครั้งนี้เนี่ยเป็นการกู้ที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญข้อเสนอที่คณะกรรมการนโยบายและกำกับหนี้สาธารณะไปดำเนินการพี่น้องคงสงสัยว่าไอ้คณะกรรมการชุดนี้มีใครก็มีตาโต้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานไงครับพี่น้องแล้วมีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังเป็นรองประธานครับแล้วก็มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในระบบเศรษฐกิจและผู้ทรงวุฒินั่งประกอบเป็นคณะกรรมการมีผลอย่างไรมีผลข้อที่หนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นในสมัยปกติการกู้เงินนั้นจะต้องทำเป็นพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังในการกู้เงินและการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินซึ่งได้มาจากวิธีใดก็แล้วแต่ซึ่งรวมถึงการกู้ด้วยต้องกระทำภายใต้กฎหมาย4ฉบับก็คือพระราชบัญญัติงบวิธีการงบประมาณพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพระราชบัญญัติโอนเงินประมาณและพระราชบัญญัติเงินคงคลัง
พี่น้องครับการกู้เงินในกฎหมายทั้ง4ฉบับนะเขาบอกว่าต้องทําเป็นพระราชบัญญัติและเสนอต่อสภาการจะไม่ทําเป็นพระราชบัญญัติคือทําเป็นพระราชกําหนดนั้นต้องเป็นกรณีที่จําเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินเท่านั้นการที่จะกู้เงินตรงนี้ข้อที่1คุณต้องทําเป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเท่านั้นตอนนี้คําถามคือคุณรักษาการสภาไม่มีคุณจะออกกฎหมายอะไรในการกู้เงินครับพี่น้องครับคุณจะออกยังไงประการต่อมาคุณจะออกกฎหมายจะเป็นพระราชกำหนดคำถามว่าจำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินไหมก็เรื่องนี้มันรู้มาแล้วตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่เดือนกันยาสิงหากันยาตุลาว่าไม่มีเงินจำนำข้าวจนบัดนี้มันจำเป็นเร่งด่วนไหมพี่น้องมันเลยเวลามาตั้งนานแล้วครับมันไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะออกพระราชกำหนดด้วยและข้อสำคัญการออกพระราชกำหนดโดยไม่มีสภาแบบนี้คุณแน่ใจได้อย่างไรคุณจะกลับมาเป็นรัฐบาลแล้วเสนอต่อสภาชุดใหม่แล้วเขาจะรับรองพระราชกำหนดคุณดังนั้นนะฮะการกู้เงินตรงนี้มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในเชิงวินัยงบประมาณการคลังแล้วนอกจากนี้ยังขัดต่ออำนาจหน้าที่ของรัฐบาลซึ่งเป็นครม.รักษาการตามมาตรา181ซึ่งห้ามครม.รักษาการกระทำการต่างๆที่มีผลผูกพันรัฐบาลชุดใหม่ที่มีผลผูกพันภาษีอากรของประชาชนที่มีผลเป็นการใช้ทรัพยากรของรัฐรวมทั้งการแต่งตั้งข้าราชการทั้งหลายด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจนะว่าทำไมพลเอกประยุทธ์ถึงพูดจาได้สบายใจในช่วงเวลานี้เพราะว่าเขาแต่งตั้งโยกย้ายใครไม่ได้ไงครับพี่น้องเข้าใจเขาหรือยังผมว่าที่แกพูดมาเมื่อเช้านี่คือจิตใต้สำนึกเบื้องลึกของทหารของพระราชาครับพี่น้องครับทีนี้การเสนอของกิติรัตน์ณรนองที่พยายามบอกว่าเรื่องนี้เป็นโครงการที่มีการอนุมัติไว้ล่วงหน้าและจะเสนอกกต.เพื่ออนุมัติตามมาตรา181วงเล็บ2มาตรา181วงเล็บ2ก็บอกว่าห้ามไม่ให้ครม.ชุดใหม่เนี่ยไปดำเนินการใช้งบประมาณรายจ่ายจำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินในช่วงภาวะนี้พูดง่ายว่าโอนเงินงบประมาณทั้งหลายที่ผ่านสภาไปตามประบองประมาณปี57เนี่ยทำไม่ได้นะฮะเว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากกกต.ก่อนผมเรียนว่าไอ้ที่กำลังเสนอมันเสนอผิดข้อกฎหมายเพราะเรื่องนี้ขอกกต.ไม่ได้เลยเพราะมันเป็นเรื่องเข้ามาตรา181วงเล็บ3ซึ่งเป็นเรื่องการสร้างผลผูกพันไปยังรัฐบาลชุดต่อไปในโครงการนี้ซึ่งเป็นโครงการประชานิยมต้องห้ามโดยเด็ดขาดและผมก็เชื่อว่าคนในรัฐบาลก็รู้ข้อกฎหมายเหล่านี้เป็นอย่างดีไม่ว่าโพคินพลกุลหรือพงเทพเทพกาญจนาดังนั้นครับพี่น้องครับที่เขาเล่นละครมาบอกว่าจะกู้เงินน่ะเขาตอแหลท่านแล้วอีกครับพี่น้องชาวนาครับท่านไม่ได้แน่นอนเพราะมันขัดกฎหมายและรัฐธรรมนูญทำไมก็ต้องบอกตอนนี้ล่ะก็เพราะตอนนี้พี่น้องเป็นฐานเสียงใหญ่ให้เขาในอดีตถูกต้องไหมครับพี่น้องเขากลัวไม่ได้คะแนนเสียงพี่น้องชาวนาเพราะพี่น้องชาวนาไม่ได้เงินก็เลยต้องหาแพะให้กกต.รับบาปไปว่ากกต.คือตัวปัญหาให้พี่น้องไม่ได้เงินจำนำข้าวแต่ปัญหาเกิดจากรัฐบาลชุดนี้ซึ่งก่อนหน้านี้มีเวลาดำเนินการแต่ไม่ได้ทำครับพี่น้องครับส่วนที่อ้างว่ากกปศกปปศของเราไปยึดกระทรวงการคลังก็แล้วทำไมอนุมัติงบให้ซื้อแก๊สน้ำตาให้ตำรวจได้ทั้งที่ถูกยึดเนี่ยคำถามอยู่ตรงนี้แหละใช่ไหมพี่น้องก็แสดงว่าไอ้เรื่องเฉพาะหน้าเนี่ยคุณยังสามารถบริหารการเงินได้และเรื่องโครงการจำนำข้าวมันมีรอบระยะเวลาที่ชัดเจนคุณไร้ประสิทธิภาพในการจัดการต่างหากอย่ามาโทษเรา
เมื่อคุณมาโทษเราแบบนี้เนี่ยมันไม่มีคำอื่นที่จะว่าคุณได้ว่าตอแหลสิ้นดีพี่น้องครับวันนี้กระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมได้วินิจฉัยหลายเรื่องแต่ก่อนถึงเรื่องกระบวนการยุติธรรมเรื่องเมื่อสักครู่เราได้ย้ำใช่ไหมเราฝากไปยังให้พี่น้องชาวนาได้เข้าใจว่าพวกเราต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ไม่ให้ใครมาหลอกเราได้ง่ายๆด้วยการบอกว่าไปเลือกตั้งเถอะพี่น้องแล้วจะได้ประชาธิปไตยเองมันเป็นจริงไหมพี่น้องมันเป็นจริงไหมมันไม่จริงเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวนาทั้งหลายต้องเข้าใจนะฮะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเกิดจากความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ทั้งสิ้นไม่ใช่เกิดจากพวกเราซึ่งเป็นมวลมหาประชาชนมาเรียกร้องความถูกต้องและความยุติธรรมกับรัฐบาลชุดนี้วันนี้กระบวนการยุติธรรมได้วินิจฉัยเรื่องไป 2-3 เรื่องเช่นเรื่องของพลเอกธรรมรักษ์อิสรางกูลและศาลอุทธรณ์ได้ยกฟ้องกรณีที่จ้างพรรคเล็กลงสมัครรับเลือกตั้งเมื่อปี2549พี่น้องจำเรื่องนี้ได้ไหมฮะแต่กลายเป็นเรื่องที่เป็นเหตุในยุคพรรคคือพรรคไทยรักไทยในอดีตไงครับซึ่งกรณีนี้เนี่ยศาลได้สั่งจำคุก3ปี4เดือนและศาลอุทธรณ์ได้ยกฟ้องพี่น้องคอยดูซิว่าอัยการสูงสุดคุณจะดีกาหรือไม่ถ้าคุณไม่ดีกาพี่น้องจะเอาไงกับอัยการเอายังไงครับกับอัยการเอาไว้ไหมคุณไม่ดีกาคุณเจอพวกเราแน่นอนใช่ไหมพี่น้องอย่าให้เหมือนเรื่องของจุลสิงห์ทำเรื่องของคุณหญิงพจมานเรื่องคดีที่ดินรัชดานะเดี๋ยวเจอกันแน่นอนถ้าทำแบบนั้นวันนี้กกต.ฮะและก่อนประธานโทษปปช.ครับซึ่งผู้ใหญ่สาธิตก็ได้มาพูดแล้วล่ะว่าได้มีคำวินิจฉัยเรื่องนี้ผมขออนุญาตที่จะเอาคำพูดถึงอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งพูดถึงปัญหาของกระบวนการยุติธรรมไว้เพราะปปช.ก็ดีศาลก็ดีก็เป็นองค์กรในกระบวนการยุติธรรมทั้งนั้นอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านนี้ท่านได้เขียนหนังสือไว้นะท่านนั้นคือศาสตราจารย์ดร.คณิตนละครพี่น้องรู้จักท่านใช่ไหมครับรู้จักไหมท่านได้พูดถึงปัญหาของกระบวนการยุติธรรมไว้เยอะเลยแหละครับพี่น้องแล้วก็ยกตัวอย่างอันหนึ่งซึ่งผมจะมาเล่าให้พี่น้องฟังเป็นเรื่องในอดีตนะครับเกี่ยวกับคนคนหนึ่งซึ่งเป็นต้นแบบของคุณทักษิณก็คืออดอล์ฟฮิตเลอร์เป็นต้นแบบไหมหรือพี่น้องว่าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ก็ส่งเสียงหน่อยแต่ถ้าใช่ส่งเสียงดังๆหน่อยครับอดอล์ฟฮิตเลอร์เป็นคนเยอรมันสัญชาติออสเตรียอดอล์ฟฮิตเลอร์เข้ามาสู่วงการทางการเมืองแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งอดอล์ฟฮิตเลอร์ก่อกบฏในรัฐบาวาเรียและถูกศาลตัดสินจำคุกอาจารย์คณิตบอกว่ากรณีของอดอล์ฟฮิตเลอร์ซึ่งเป็นคนออสเตรียซึ่งไม่ใช่คนเยอรมันพี่น้องต้องเข้าใจว่าประเทศออสเตรียกับเยอรมันไม่ใช่ประเทศเดียวกันแต่คนออสเตรียคนเยอรมันมีเชื้อชาติเยอรมันเหมือนกันแต่ไม่ใช่คนชาติเดียวกันการก่อกบฏนอกจากต้องติดคุกแล้วกฎหมายเยอรมันยังบอกอีกว่ากฎหมายเยอรมันยังบอกอีกว่าถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่สัญชาติเยอรมันให้เนรเทศออกจากเยอรมันแต่อดอล์ฟฮิตเลอร์ศาลบอกว่าอดอล์ฟฮิตเลอร์ถึงแม้จะมีสัญชาติออสเตรียแต่มีวิธีคิดและวิธีความเข้าใจคนเยอรมันแบบชาวเยอรมันซึ่งการทำของศาลในกรณีนี้อาจารย์คณิตบอกว่าเป็นการบิดเบือนกฎหมายซึ่งในประเทศเยอรมันถือว่ามีความผิดอาญาสำหรับผู้พิพากษาการบิดเบือนกฎหมายเป็นอย่างไร
ในประเทศไทยเขาเรียกว่าการหักดิบกฎหมายก็คือการใช้กฎหมายและการตีความจนกระทั่งสาธารณชนยอมรับไม่ได้ว่ามันถูกต้องตามกฎหมายก็คือการตีความโดยบิดเบือนข้อกฎหมายนั่นเองเพราะการบิดเบือนข้อกฎหมายจึงทำให้ฮิตเลอร์กลับเข้ามาในประเทศเยอรมันได้อีกนะครับแล้วก็เข้ามาชนะการเลือกตั้งนะในประเทศเยอรมันในปี1924เนี่ยพรรคนาซีได้คะแนนเสียงในพรรคในขอโทษในรัฐสภาหรือในสภาผู้แทนเนี่ย 6.5% คือ32ที่นั่งตอนนั้นฮิตเลอร์ติดคุกอยู่แต่หลังจาก1924ไปถึง1933ฮิตเลอร์ได้คะแนนทั้งหมด 43.9% ในสภามันคล้ายๆใครก็ไม่รู้นะพี่น้องนะที่ได้เยอะขนาดนี้อาจารย์กนิษฐ์บอกว่านี่แหละคือผลของการบิดเบือนกฎหมายเพราะว่าถ้าฮิตเลอร์ซึ่งมีสัญชาติเยอรมันออสเตรียถูกในประเทศออกจากเยอรมันก็จะไม่มีโอกาสที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่2ครั้งนี้ได้อีกเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ศาลต้องรับผิดชอบในการบิดเบือนข้อกฎหมายแบบนี้ปัญหาเกิดจากอะไรปัญหาเกิดจากความคับแคบของคนที่เรียนนิติศาสตร์อันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่นักสังคมวิทยามองว่านักกฎหมายส่วนใหญ่แล้วมีความคับแคบในเชิงวิธีคิดและในการที่จะคาดการผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำทางกฎหมายของตนเองข้างหน้าได้อย่างไม่รอบคอบสำหรับกรณีประเทศไทยก็คดีซุกหุ้นพี่น้องจำได้ไหมศาลรัฐธรรมนูญในอดีตนั่นแหละคือสร้างปัญหาบิดเบือนกฎหมายจนปัญหามาถึงเราทุกวันนี้ไงครับพี่น้องทีนี้ปปช.วันนี้ปปช.บอกมาว่าปปช.ให้ชี้แจงข้อกล่าวหาจำนวนหนึ่งอีกจำนวนหนึ่งนะครับหลุดไปเพราะไปลงมติวาระ3พี่น้องครับในกระบวนการพิจารณาของสภาสภาในการพิจารณากฎหมายซึ่งรวมถึงรัฐธรรมนูญด้วยเขาจะพิจารณาเป็น3วาระวาระแรกนี่เขาเรียกว่ารับหลักการครับพี่น้องซึ่งรับหลักการก็มีผู้เสนอคนที่ร่วมรับหลักการหรือเสนอกฎหมายในวาระ1และเห็นชอบการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่ชอบรัฐธรรมนูญทั้งที่มีคนทักท้วงแล้วเนี่ยเขาต้องถือว่ามีความผิดถูกต้องไหมครับข้อที่หนึ่งว่าคุณมีส่วนรู้เห็นตั้งแต่ต้นข้อที่สองก็คือว่าในวาระที่สองซึ่งเป็นการพิจารณารายมาตราคนที่ลงมติในรายมาตรามีโอกาสรู้ข้อมูลโต้แย้งในชั้นกรรมธิการและไม่ใช่กรรมธิการในสื่อสาธารณะและในที่ต่างๆและทางวิชาการที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นตลอดเวลาถึงแม้คุณจะลงไม่ลงคะแนนคนในสภาถ้าไม่รู้ก็ต้องเรียกว่ามันโง่ชิบหายเลยล่ะพี่น้องแต่ผมไม่แปลกใจเพราะมันมีคนโง่อยู่ในรัฐบาลชุดนี้อยู่ด้วยหรือจะแกล้งโง่โดยตอนแหลว่าฉันไม่รู้ก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือฉันขี้เกียจมาประชุมและฉันรอดปปช.คิดอะไรครับตรงนี้การลงมติในวาระที่3ก็เรียกว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับรัฐธรรมนูญมตินี้สำคัญมากเลยครับคือเป็นมติสุดท้ายรัฐธรรมนูญจะมีผลใช้บังคับและขึ้นทูล9ก็ต้องผ่านวาระ3เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้แทนปวงชนซึ่งจะตรากฎหมายบังคับประชาชนและกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามที่ประชาชนเขาไว้วางใจและมอบหมายมาคุณต้องรู้สิว่าเนื้อหากฎหมายเป็นอย่างไรคุณจึงลงมติรับหรือไม่รับได้ถูกต้องไหมพี่น้องคุณจะมาลงมติโดยไม่รู้เนื้อหาเขาเรียกว่าขาดไร้ความรับผิดชอบต่อประชาชนไม่สมควรเป็นผู้แทนต่อไปแล้วปปช.เอาตรรกะอะไรมาวินิจฉัยถ้าไอ้บ้าพวกนี้มันรอดไปได้ทั้งที่เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในกระบวนการทั้งหมดในต่างประเทศการกระทำแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการบิดเบือนทางกฎหมายนะครับซึ่งอาจารย์คณิตนครผมขยายตรงนี้ว่าอาจารย์คณิตได้พูดถึงคนในกระบวนการยุติธรรมพี่น้องลองไปเปรียบเทียบกับกรณีที่เกิดขึ้นในหลายกรณีในช่วงนี้ว
ว่ามีลักษณะที่น่ารังเกียจอย่างที่อาจารย์คณิตได้กล่าวหรือเปล่าอาจารย์คณิตบอกว่ามันมีลักษณะน่ารังเกียจ3ประการแล้วสร้างปัญหาในกระบวนการยุติธรรมข้อที่1คือไม่ค่อยทํางานโดยยึดหลักเป้าหมายที่แท้จริงทํางานไปเรื่อยๆขอไปทีไม่ลงลึกเท่าที่ควรวันนั้นคดีหลายคดี10ปีเสร็จไงครับบางคดีถึงขาดอายุความถูกต้องมั้ยพี่น้องเนี่ยก็คือกระบวนการยุติธรรมไทยลักษณะน่ารังเกียจที่1กรณีที่2ก็คือว่าลักษณะที่2ก็คือค่อนข้างที่กลัวกลัวไปหมดอ่ะกลัวนั่นกลัวนี่กลัวการเมืองกลัวอะไรเยอะแยะไปหมดมันก็ปรากฏในกระบวนการยุติธรรมไทยใช่มั้ยที่กลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวว่าเลือกตั้งแล้วมันจะวุ่นวายต้องเลือกตั้งใหม่เพราะนั้นอย่าไปเพิกถอนมันเลยอะไรทํานองเนี้ยนี่คือลักษณะที่2หรือกลัวว่าการเมืองจะมากระทบตัวผมไม่รู้ว่าปปช.หลายคนมีลักษณะเหล่านี้หรือเปล่านะพี่น้องแต่ดูไปดูมามันน่าจะขี้กลัวอยู่พอสมควรนะครับพี่น้องถึงได้แยกออกมาเป็น3กลุ่มลักษณะน่ารังเกียจประการที่3คือทำงานแบบประจบผู้มีอำนาจไม่ยึดหลักการไม่ยึดเป้าหมายไม่ยึดหลักความยุติธรรมเพราะฉะนั้นลักษณะเหล่านี้มันจึงเป็นลักษณะสังคมของกระบวนการยุติธรรมที่น่ารังเกียจที่เราต้องปฏิรูปถูกต้องไหมครับพี่น้องนอกจากนี้ในเชิงปัญหาจากลักษณะดังกล่าวก็ให้เกิดปัญหา3ข้อก็คือกระบวนการยุติธรรมของไทยประสิทธิภาพแย่มันจึงมีเรื่องจับแพะไงฮะจับแพะ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 เนี่ยมากกว่าปกติมันเคยมีสถิติในอดีตนะครับพี่น้องเมื่อไม่นานมานี้บอกว่าคดีที่ขึ้นสู่ศาลในคดีอาญาในต่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยยกฟ้อง 6% นะฮะในเกาหลี 4% กว่าแต่ประเทศไทย 63% ครับพี่น้องปัญหาต่อมาคือกระบวนการยุติธรรมไทยคุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชนกระทั่งเรามาชุมนุมโดยสงบเปิดเผยอหิงสาปัญหาว่าเราเป็นกบฏพี่น้องและข้อสำคัญคือค่าใช้จ่ายแพงมากคดีกว่าจะเสร็จบางคนล้มละลายสิ้นประดาตัวแสดงว่ากระบวนการยุติธรรมมันแย่เต็มทีแล้วต้องไปดีรูปถูกต้องไหมครับถ้าถูกต้องช่วยส่งเสียงดังๆให้คนในกระบวนการยุติธรรมได้ยินหน่อยเพราะฉะนั้นพี่น้องครับพวกเรามวลมหาประชาชนซึ่งตื่นรู้แล้วในขณะนี้จึงขอเรียกร้องไปยังองค์กรต่างๆในกระบวนการยุติธรรมท่านปฏิรูปตัวเองจากลักษณะน่ารังเกียจและสร้างปัญหาเหล่านี้เสียทีพวกเราต้องการการเปลี่ยนแปลงขอบคุณครับพี่น้อง